สวัสดีครับนี่สิผ้ามาเบิ่งวิธีการใส่เบ็ดกับสิให้ได้ปลาตัวใหญ่เอาสิใส่เบ็ดยังไงนี่ครับให้เบิ่งขั้นเบ็ดก่อนขั้นเบ็ดต้องให้มันอ่อนๆนะครับให้มันดีดได้มันดีดได้เบ็ดก็ต้องเบอร์ใหญ่จังหน่อยครับนะครับเบ็ดก็ต้องเบอร์ซี่ใหญ่ๆนะจังสิได้ปลาใหญ่ครับปลาหน่อยก็สิบ่กินต้องเบิ่งเบ็ดว่ามันคมบ่นะครับให้เบ็ดต้องให้มันคมนําเด้อจังสิได้ปลาตัวใหญ่ติดครับเบ็ดเบอร์ใหญ่ก็ได้ปลาใหญ่ครับเบ็ดเบอร์หน่อยก็ปลาตัวหน่อยติดนะครับเงือเฮาสิใส่เงือเป็นเงือขี้ไก่เดือนครับแต่ว่าต้องใส่ตัวใหญ่นะจักหน่อยครับนะครับเงือมันก็สิตัวใหญ่นะครับใส่เนี่ยประมาณเนี่ยสิใส่กบก็ได้ใส่ปลาก็ได้ครับวิธีการเสียบเงือครับเสียบเบิ่งวิธีการเสียบเงือมันก็สิมีหลายครับแล้วแต่คนถนัดเสียบลงมาสิปึ๊บครับก้อนยังสี่ทีเดียวก็ได้ครับหรือว่าเขาสิม่วนก้อนอีกสเต็ปหนึ่งครับผมจะใส่อีกสเต็ปหนึ่งสิครับเนี่ยครับให้มันสีโคตรจังหน่อยครับให้มันปลาสวบเต็มค่ำครับแล้วก็ส่วนหางของมันนี่ครับที่ดินเดียวเนี่ยอันนี้ไม่ได้เป็นการทรมานสัตว์นะครับเป็นการหาอยู่หากินแบบคนอีสานครับการใส่เบ็ดผมสิเด็ดหางมันเด็ดหางมันออกจังหน่อยครับเพื่อให้มันโบเกี่ยวพันสายหรือว่าไปหมุนไปเกี่ยวหม่องอื่นครับแล้วก็ดีเพิ่มกินข้าวให้ปลาได้กินครับมากี่กระเดือนใหญ่อะไรอย่างดีครับอันนี้มันจะเห็นคมเบ็ดอยู่จังหน่อยหรือว่าเขาสิม่วนอีกรอบนึงให้มันปิดคมเบ็ดไปเลยก็ได้มันเป็นโคตรๆนะเสียครับเนี่ยมันคือเป็นหัวโป๊ะๆจังหน่อยปลายเห็นมันก็สิมันสิสวบออกในก่อนครับใส่เขาสิใส่อย่างไรครับวิธีการใส่สิให้มันได้ปลาตัวใหญ่นะครับหั่นเบ็ดดีดีครับงอดิ่ง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 เบ็ดก็ต้องเบอร์ใหญ่จังหน่อยครับเดี๋ยวว่าทำเลสิใส่เขาใส่มองใดครับเดี๋ยวเบิ่งกันครับนะครับทำเลเขาใส่ลงนี่นะครับเนี่ยครับให้เบิ่งมองเขาจะใส่ให้เนี่ยครับลงแบงสิครับวิธีการใส่ยังไงครับเนี่ยครับใส่น้ำปลาเขานะครับเนี่ยเขาก็เรียบร้อยแล้วใส่เป็นตัวสิเลยครับดินดูสิเลยโคตรจังสิครับปลาใหญ่แห้งมักเนี่ยครับบรรยากาศตรงหน้าครับเนี่ยครับวิธีการใส่สิให้มันได้ปลาตัวใหญ่ครับปลาตัวไหนเขาสิเบาเพราะว่าเน้นตัวใหญ่เบ็ดก็ตัวใหญ่เงือเขาก็ตัวใหญ่ครับกันเงือหน่อยมันก็สิหลอนเร็วปลาใหญ่ให้ได้กินหรอปลาหน่อยสิกินก่อนเนี่ยครับวิธีการเดี๋ยวรอติดตามมึงครับว่าใส่แล้วสิพามาเบิ่งว่ามันสิได้ปลาใหญ่บ่คลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ครับเนี่ยครับมันสิมืดจังหน่อยครับทางนี้แจ้งอยู่ครับขอจบคลิปเทคนิคการใส่สิให้ได้ปลาตัวใหญ่ครับสวัสดีครับ